สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวอุลตร้าแอคชั่นฟิกเกอร์เจ้ากลัวจักรเลยก่อนจะไปชมการรีวิวคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe กับพี่รีแมนก่อนและของเล่นนะครับแอคชั่นฟิกเกอร์อุลตร้าแมนเหล่านี้นะก็ไปดูได้ที่ www.kissandkai.com หรือว่าตามห้างสรรพสินค้าโซนของเล่นเลยครับหรือว่าจะกดที่ลิงก์ที่พี่ดูแมนทิ้งเอาไว้ให้นะฮะในคำอธิบายใต้คลิปและคอมเมนต์แรกนะครับผมไปสั่งซื้อกันได้เลยที่ www.kissandkai.com ครับผมนี่ฮะมาแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับในตระกูลอุลตร้าแมนแต่ครั้งนี้ไม่ใช่อุลตร้าแมนนะครับและครั้งนี้มีความพิเศษนะครับเพราะว่ามีไข่ดาวโปะมาข้างบนยัยไม่ใช่มีอะไรมีดาบแถมมาให้เห็นไหมเห็นไหมนะฮะปกติแล้วนะฮะแอคชั่นฟิกเกอร์ส่วนใหญ่นะถ้าที่พี่แมนจำได้มันไม่มีนะไม่มีอาวุธนะก็จะเป็นตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ธรรมดานะฮะหรือมีอาวุธก็ติดอยู่กับตัวนะครับไม่ได้แบบมีอาวุธแยกอย่างนี้มาอันนี้มีแยกมาสำหรับคุณจักรัสจักรเลอร์นะครับมาอันนี้คือแพ็กเกจของเขานะฮะนี่หน้าตาชื่อจักรัสจักรเลอร์นะฮะฟ้าเนี่ยอุลตร้าแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับป้าป๊าบนี่โพสท่านะฮะหล่อเท่หล่อเท่กันไปนี่โอ้ถือดาบนะฮะหล่อเท่กันไปนะครับด้านหลังครับผมนี่เขาบอกว่า18นี่เคยรู้ไหมเขาบอกว่าบรรลุนิติภาวะแล้วอายุ18ปีแล้วปามไม่ใช่ จักรจักรเกอร์เพิ่งจะ18แล้วเนี่ยโอ้ยเขาหมายถึงว่ามีจุดขยับมากถึง18จุดนะฮะแล้วตัวฟิกเกอร์เนี่ยสูงประมาณ15เซนติเมตรเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับไม่รอช้าครับออกจากกล่องมาก็จะเป็นแบบนี้ครับแหมแบ็คกราวด์รู้สึกว่าจะดึงดูดความสนใจมากเลยเนี่ยเป็นแบ็คกราวด์เฉยๆนะฮะเป็น Dark Sectorizer นะครับอันนี้ก็รีวิวไปแล้วนะฮะกดตัว i ไปดูได้นะฮะสำหรับของเล่นอุลตร้าแมนเก่าๆนะครับไม่ว่าจะอุลตร้าแมนเซตอุลตร้าแมน X อุลตร้าแมนรูปอุลตร้าแมนนู่นนี่นั่นนะฮะเยอะไปหมดเลยไปย้อนดูได้นะครับนี่ๆๆเนี่ยหน้าตาเขานี่ไงหน้าตาในการ์ดกับหน้าตาด้านข้างครับนะครับเอามาเป็นแบ็คกราวด์เท่ๆแต่หลบดีกว่ามันจะดึงดูดความสนใจนะครับดูใกล้ๆกันครับกับหน้าตาของคุณจักรัสจักรเลนะครับนะฮะหน้าตาดูแบบดูดันอะเหมือนโมโหใครอยู่ตลอดหน้าบึ้งๆตั้งปากบึ้งๆนะฮะโอ้โกรธเกรี้ยวนะฮะโกรธเกรี้ยวเคี้ยวปดนั่นมันกรอบเกลียวนี่ต่อมาหน้าอกครับโอ้ยเหมือนเป็นแผลเป็นเลยนะฮะคือถ้าพี่รุ่งแมนพูดอะไรผิดไปเกี่ยวกับตัวละครนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับและคอมเมนต์บอกได้ว่าตรงไหนผิดไปนะครับฟ้าปลายลงมาหน้าอกนะฮะฟ้าฟ้ามาดูด้านหลังกันครับนะฮะเป็นธรรมดาของแอคชั่นฟิกเกอร์นะฮะที่เขาจะไม่ได้ลงสีด้านหลังเนาะแต่ว่าตรงนี้ก็ลงครบดีนะฮะตรงที่ครอบขามันเนี่ยลงครบดีนะครับตรงนี้หรือว่าจริงๆแล้วในหนังสีมันอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่แล้วตรงนี้ก็ลงครบอยู่นะฮะครับนี่พี่นุ่มมีแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวอื่นของอุลตร้าแมนมาเทียบกันนะครับความสูงพอๆกันเลยนะครับกับคุณอุลตร้าแมนซีโร่ทำไมต้องอุลตร้าแมนซีโร่มาด้วยนะฮะเพราะว่าคนภาคไทยคนเดียวกันพี่จูนอิทธิพลบารมีเกตของเรานะครับภาคสองตัวนี้นะฮะเห็นไหมพอๆกันเลยครับนะแต่ว่าด้านหลังอันเนี้ยด้านหลังเนี้ยเห็นไหมมันจะไม่ได้ลงสีเนาะอ่ะมาไม่เป็นไรดูนี่ต่อนะครับสีตรงเนี้ยมันมีความแบบวิงนิดนึงนะมันไม่ได้สีด้านๆอ่ะดูดินะเห็นป่ะมันมีแบบความสะท้อนแสงบ้างนะครับเออสวยเลยนะฮะสวยมากนะครับมาดูจุดขยับกันฟ้าก็ตามมาตรฐานของแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับแล้วที่เขาบอกไว้ด้วยว่าจุดขยับถึง18จุดนะครับทำท่าน่ารักน่ารักหัวนะฮะหัวขยับได้ด้วยขยับได้เยอะด้วยนะฮะก้มแบบก้มมองดูพุงตัวเองนะฮะเออนะฮะบิดซ้ายขวาไม่ได้นะฮะได้แค่ก้มอย่างแค่นี้นะฮะต่อมาฮะขาฮะก็ตามปกติฮะแต่ดูแบบมันดูแบบขยับได้เยอะจริงๆนะเอ้าก็หมุนคอได้นี่เอ้าก่อนแล้วนี่ขออภัยหมุนได้เด้อเออแต่ว่ามันอาจจะดูฝืนหน่อยแต่หมุนได้นี่แหมเฮ้ยอย่างนี้ได้ด้วยดูดินี่ๆๆแบบหนักแบบนังแขกดิ่งๆ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 อ่ะ
นะฮะขยับแต่พอประมาณเดี๋ยวพังนะฮะแต่ไม่พังหรอกของมีคุณภาพนะครับนี่ขาเขอนี่นะฮะโอ้บิดได้แบบหลากหลายมากมายมากนะครับนิ้วนี่เป็นแบบปกติของพวกฟิกเกอร์เลยนะฮะจะแบ่งเป็น1 2นี้แล้วก็นิ้วโป้งนี่นะฮะก็คือจับดีๆนิ้วนะฮะค่อนข้างจะบอบบางนิดนึงนะฮะเอามามาเล่นกระดาษดีกว่าไหนดูซิจะโพสท่าออกมาเป็นยังไงก่อนเสียบดาบให้ดูดีเทลดาบก่อนสิลืมนะนี่ครับนี่นะครับนี่ดาบลงสีสวยมากนะฮะดูแบบดูคมนะโอเคมาเรามาใส่มือทำท่าเท่ๆนะฮะไอ้ชนี่ไอ้ยะโอ้เฟี้ยวนี่นะเอามือนี้แบบลองนี่นะฮะว้าเจ็บมือไอ้ไม่ใช่นะฮะแล้วท่าอื่นเออไหนท่าอื่นนี่ท่าอะไรไม่รู้แต่ก็ดูดีใช้ได้ดูดีไหมดูข้างๆเป็นอย่างนี้เฮ้ยเหมือนโจมุมตึกเลยเอ้ยมานี่เอาเงินมาดูแบมือของมือด้วยเอามามีเท่าไหร่เอาไม่หมดไม่ใช่แล้วอุ้ยเสียชื่อจักกะจักเกอร์ทั้งหมดอยู่แมนนะฮะนี่ให้ลองแบบอย่างนี้ท่านี้นี่อันนี้ต้องเทแน่นี่ต้องเทแน่นี่มั่นใจว่าท่านี้ต้องออกมาดูดีที่สุดเลยเว้ยแกนี่แบบนี้อ๋อเทป่ะเทไหมจะเหมือนยังไงไม่รู้เหมือนเงยไปอ้าวก้มมองต่ำๆมองต่ำก็ไม่สัมพันธ์กระดาษมันอย่างเงี้ยนี่ต้องมองมุมนี้นี่เท่ไหมนะเท่แหละ นะฮะแต่เชื่อว่าน้องๆหนูๆเอาซื้อไปเล่นเนี่ยจะต้องเท่กว่าพี่ดูแมนแน่นอน นะครับนี่คือความพิเศษนะครับของไอชั่นฟิกเกอร์ตัวนี้นะฮะจากกลาสจักเกอร์นะฮะก็จุดขยับ18จุดนะครับพร้อมทั้งมีการลงสีที่สวยงามนี่ลืมให้ดูเนื้องอกนี่สวยมากนะฮะและมีอาวุธแถมมาให้ด้วยพิเศษสุดๆไปเลยเชียวนะฮะเพราะปกติแล้วแอคชั่นฟิกเกอร์พวกนี้นะฮะส่วนใหญ่ไม่ได้แถมอาวุธมาให้นะครับในครั้งนี้แถมอาวุธมาให้ด้วยนะครับและอาวุธเนี่ยเราไปเล่นกับตัวอื่นได้ยืมอาวุธหน่อยเอามาให้พี่ซีโร่เล่นนะครับนี่เป็นไงพี่ซีโร่ก็เท่ได้เหมือนกันนะครับผมนะฮะฉันอยากอาวุธจากมันมาแล้วน้องจะซีโร่เอามาว่าไปนั่นนะฮะภาพนี่เห็นไหมเอาไปเล่นกับอย่างอื่นได้เยอะแยะเลยนะครับผมเปลี่ยนมือถือดาบบ้างดีกว่าครับก็จบแล้วครับสำหรับการรีวิวแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับจากกลาสจากเกลอร์นะฮะก็ถ้าใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้พี่ดูแมนด้วยนะครับและของเล่นแอคชั่นฟิกเกอร์อุลตร้าแมนต่างๆนะฮะไปดูที่ www.kissandcar.com เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับหรือตามห้างสรรพสินค้าก็ได้และใครยังไม่ได้กดติดตามหรือ Subscribe อย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe ให้กับพี่ดูแมนด้วยบริเวณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับมาให้โยนโฉมใกล้ๆก่อนไปเฮ้ยนี่เป็นไงโอ้นี่ยังรอหล่อเท่หล่อเท่หล่อเท่เลยท่อหล่อเท่หล่อเท่หล่อเท่เลยท่อป้าบ